โอเคครับ5 4 3ยินดีกับคุณเจฟนะครับกับสวัสดีวันสวัสดีครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อก่อนเลยครับผมก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดครับผมก็หวังว่าจะสนับสนุนต่อไปครับผมนักร้องนักร้องชายครับผมไทยสากลยอดเยี่ยมครับผมสวัสดีกับคุณความหมายจริงๆมันมีความหมายตรงที่ว่าเราเหมือนได้เห็นว่าเพลงมันทำงานกับคนมากแค่ไหนคือผมรู้สึกว่ารางวัลของผมเนี่ยถามว่ามันเป็นผลงานที่ดีไหมผมเชื่อว่าทุกผลงานมันดีเสมอหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นแค่ได้ร่วมไปอยู่ในโนมิเนตกับหลายๆคนคือเพลงทุกคนดีมากแต่ว่าสิ่งนี้มันเหมือนเป็นการบอกผมว่าเพลงของเรามันได้พูดกับใครหลายๆคนแล้วก็มันแบบเหมือนได้ reach ไปนี่หลายๆคนจริงๆนะครับผมรู้สึกว่านี่มันเป็นการันตีแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆสำหรับซึ่งเพลงเสร็จก็เป็นเพลงที่แบบเราตั้งใจขอบคุณจริงครับหลังจากนี้จะมีแบบว่าโปรเจกต์อะไรแบบนี้ผมฝากซีรีส์ผมได้ไหมได้สิเดี๋ยวเราจะไปเจอกันไหมอะไรอ่ะเจอกันที่ไหนผมไม่รู้ผมดูดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ฝากซีรีส์ผมกำลังทำซีรีส์อยู่ครับผมก็ไหนนะเดี๋ยวจะมีประกาศอยู่ในตารางเร็วๆนี้เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นกันครับผมอันนี้คือซีรีส์ที่หลายๆคนรอคอยเนาะใช่ครับคือซีรีส์ผมเรื่องนี้ผมเป็น Executive Producer เองแล้วก็ลงไปอยู่ในพาร์ทไม่ว่าจะเป็น Writing พาร์ททุกๆอย่างเข้าไปดูหมดเลยอะไรเงี้ยเขียนบทเขียนด้วย Exec ด้วยเข้าไปห้องตัดด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูแบบทุกอย่างให้มันออกมาดีเพราะว่าไม่มีอะไรอยากทำเฉยๆ Passion ใช่ของชีวิตใช่มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เข้าไปอยู่ก็ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าใครแสดงเป็นอะไรใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าพอรู้ว่าใครแสดงจะต้องตกใจมากแน่ๆหวังว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครอาจจะอยู่ในนั้นเอ้าก็ตกใจแค่ไหนที่บอกว่าตกใจมากก็รู้ว่าเฮ้ยอาจจะมีเจฟซาเตอร์หรือเปล่าน่าจะรู้แล้วต้องมีครับผมแล้วคนอื่นก็รอประกาศใช่ไหมใช่ครับผมไม่รออีกนานแค่ไหนคะอีกไม่นานครับผมวันที่เท่าไหร่วันที่15มีวันก่อนหน้าโปสเตอร์วันที่เท่าไหร่3ครับวันที่3ครับผมไฮเบิร์นเปิดตัวผู้พร้อมไปครับเซอร์ไพรส์เบิร์นหนักเลยครับใช่ผมก็เซอร์ไพรส์ด้วยใช่ผมก็รอเพราะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นคือผมก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์เนี้ยคนจะแบบรู้สึกยังไงจะแบบซัพพอร์ตอะไรยังไงมั้ยแต่ว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณว่าที่มาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าทุกคนซัพพอร์ตจริงๆแล้วก็หวังว่าจะชอบกันในโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดแล้วใช่มั้ยก็เป็น initial stage เป็นเพิ่งเริ่มครับแล้วลงทุนเองด้วยป่ะตอนนี้โดนกับไพลอตประมาณนึงครับผมเยอะยังก็ใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าเราทุ่มทุนสร้างใช่เพราะอยากให้มันออกมาเป็นแบบที่เราคิดเลยไม่อยากแบบกากอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบที่เราคิดไว้ว่ามันควรจะเป็นแบบมันจะออกแนวหนังไหมผมอยากให้มันเป็นซีนีมาติกมีความแบบรู้สึกว่ามันมีความดูเหมือนดูภาพยนตร์อยู่แต่เป็นภาพยนตร์แบบเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันกี่ตอนนะกี่ตอนยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้วางแผนฟอร์มยังบอกไม่ได้เหมือนกันหรือให้โอกาสขายลูกค้าได้เลยครับผมก็ใครครับผมใครตอนนี้ก็แบบว่ามีคุยครับผมสำหรับใครที่แบบสนใจในตรงนี้ก็สามารถเข้ามาคุยได้กับที่ Mass Studio Saturn ครับครับผมสปอนเข้าได้ครับผมก็เป็นผู้จัดท่านหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เล่นท่านหนึ่งด้วยครับผมครับผมโอ้ยจะเก่งไปไหมคุณครับสนุกครับผมว่ารู้สึกว่าอยากทำเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากเลยอะไรมันเป็นแพชชั่นที่ทำมันนั่งทำคือผมมาชอบดูซีรีส์ดูภาพยนตร์อยู่แล้วมันมีภาพในหัวเราว่าอยากทำงานของเราออกมาเป็นไงมันเหมือนการโปรดิวเพลงฮะอันนี้โปรดิวเพลงมาแล้วลองมาโปรดิวซีรีส์ดูบ้างที่ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนขออย่างเดียวขอนอนอ๋อผมว่ามันเป็นแนวที่โอเคมันมีพาร์ทของความเป็นทริลเลอร์มันมีพาร์ทของมันเป็นแฟนตาซีนิดนึงมันมีพาร์ทของความเป็นแบบเฮ้ยมันไม่ได้ตึงขนาดนั้นมันมีความรีแลกซ์ด้วยความโรแมนซ์ความคอมเมดี้อะไรเงี้ยต้องรอติดตามดีกว่านักแสดงต้องแบบพูดภาษาอังกฤษได้ปะไม่มีครับเป็นภาษาไทยแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะรีเลทกับใครหลายๆคนเพราะว่าผมมองว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ไม่ว่าใครก็สามารถดูและสนุกมันได้แสดงว่าเป็นโปรเจกต์ที่เรามองว่าจะขายหนักเนี่ยผมจริงๆผมมองว่ามันเป็น global อยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ได้มองว่ามันควรจะเป็นที่ไหนจริงๆผมรู้สึกว่าสัก world stage ก็มองว่ามันจะออกไปถึงตรงนั้นชาเลนจ์ตัวเองเยอะในการที่ทำชาเลนจ์มากเลยครับผมไม่คิดว่าผมต้องมาทำอะไรอย่างนี้แล้วมันเร็วกว่าที่คิดไว้มากอยู่ดีๆแบบมันผ่านไปเร็วมากแล้วอยู่ดีๆเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทุกอย่างมัน
มันสนุกแล้วเราทำด้วยแพชชั่นก็คิดว่ามันหยอกแต่หนังใหม่เราก็กำลังจะออกใช่เพราะว่าโปสเตอร์มาแล้วใช่ครับผมอันนั้นก็ว้าวมากอันนั้นก็น่าจะว้าวนะครับผมเพราะหลายๆเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่รู้ว่าหนังเกี่ยวกับอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอยู่ในสวนทุเรียนรู้อย่างเดียวตอนนี้ผมยังรู้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเผลอพูดออกไปเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ครับผมแต่ว่าหนังเรื่องนี้มีนักแสดงหลายคนที่แบบเก่งมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแมสเสจของเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ+ เนาะหวังว่ามันจะได้พูดแทนใครหลายๆคนที่เป็น LGBTQ+ ว่านี่แมสเสจที่สำคัญจริงก็รอเนาะถ่ายจบไปแล้วเนาะเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมีถ่ายรูปขอรูปนะคะ1 2 3 4ต้องมีนะ